ดิฉันลูกบัวรจนนท์กระจ่างวงค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวรถยนต์ Honda City ใหม่นะคะอีกขั้นแห่งยนตรกรรมที่ไม่หยุดแค่คำว่าที่สุดซึ่งพร้อมจะเผยโฉมให้ทุกท่านได้ชมกันในอีกสักครู่นี้แล้วนะคะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอแนะนำผู้บริหารจากบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ค่ะท่านแรกค่ะคุณพิทักษ์พฤทธิสาริกรรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดค่ะท่านที่สองนะคะมิสเตอร์คาซูโนริวาตานาเบะหัวหน้าวิศวกรโครงการพัฒนา Honda City ใหม่บริษัท Honda R&D จำกัดประเทศญี่ปุ่นค่ะท่านที่สามมิสเตอร์ฮิโรยุกิชิมิสึกรรมการบริหารบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดค่ะท่านที่4นะคะคุณพีรพัฒน์กนกนาคผู้จัดการทั่วไปโรงงานประกอบรถยนต์บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณสมภพปฏิพานธาดาผู้จัดการส่วนงานการตลาดบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดและในโอกาสนี้นะคะดิฉันใคร่ขอเชิญคุณพิทักษ์พฤทธิสาริกรรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดกล่าวถึงภาพรวมของ Honda และการพัฒนาไปอีกขั้นของ Honda City ใหม่ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นนะครับผมต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านรวมถึงลูกค้าชาวไทยทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ Honda ด้วยดีเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปี2554ที่ Honda เราต้องประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ด้วยกำลังใจจากทุกท่านทำให้ Honda สามารถฟื้นจากวิกฤตครั้งนั้นมาได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลับมายืนในจุดที่แข็งแกร่งกว่าเดิมได้ภายในเวลาเพียง2ปีความสำเร็จในปีที่ผ่านมาจากยอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ Honda ในประเทศไทยและสูงสุดในตลาดรถยนต์นั่งเป็นครั้งแรกถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนแต่สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นก็คือความเชื่อมั่นของลูกค้าชาวไทยที่มีต่อ Honda ด้วยรางวัลแบรนด์ยอดนิยมด้านภาพลักษณ์มีความน่าเชื่อถือ2ปีติดต่อกันกำลังใจและความเชื่อมั่นของคนไทยทุกคนนี่เองจะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอยนตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นซึ่ง Honda City ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในวันนี้จะเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของเราได้เป็นอย่างดี Honda City เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2539และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยยอดขายสะสมมากกว่า 480,000 คันและ Honda City ก็ถือเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของ Honda ในปีที่ผ่านมาด้วยยอดขายสูงสุดนับตั้งแต่การเปิดตัว Honda City ใหม่ที่จะเปิดตัวในวันนี้นั้นถือเป็น Generation ที่4ที่รับการพัฒนาต่อยอดจาก Honda City แต่ละรุ่นที่ผ่านมาเพื่อให้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในทุกองค์ประกอบเกินความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้าผู้ใช้รถในเซกเมนต์นี้ผมจึงมั่นใจว่า Honda City ที่ทุกท่านกำลังจะได้ชมในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะเป็นยนต์กรรมที่สร้างมาตรฐานใหม่เกินกว่าความเป็น Subcompact อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและจากนี้ไปตลอดทั้งปีHonda เราก็จะเตรียมนำเสนอยนตกรรมใหม่ๆอีกหลายรุ่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกไลฟ์สไตล์
และเพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่กับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกๆด้านรวมถึงจะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมผ่านกองทุน Honda เคียงข้างไทยที่พร้อมจะมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวไทยในยามที่อาจจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีเพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นของทุกๆคนและเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยตลอดไปขอบพระคุณครับขอขอบคุณคุณพิทักษ์พฤทธิสาริกรเป็นอย่างสูงค่ะดังที่คุณพิทักษ์ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่า Honda City ใหม่นี้เป็นเจเนอเรชันที่4ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Honda City แต่ละรุ่นที่ผ่านมาและเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ทราบถึงแนวคิดในการพัฒนา Honda City ใหม่ดิฉันจึงขอเชิญทุกท่านพบกับวิศวกรผู้พัฒนา Honda City ใหม่ซึ่งจะมาถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวค่ะสวัสดีครับผมเป็นหัวหน้าทีมพัฒนารถยนต์ Honda City รุ่นที่4ชื่อวาตานาเบะครับในลำดับแรกผมขอเล่าถึงความเป็นมาของ Honda City ให้ฟังก่อนนะครับ Honda City รุ่นแรกเริ่มจำหน่ายเมื่อปีคริสตศักราช1996โดยมี Honda Civic เป็นต้นแบบในการพัฒนาตามมาได้รุ่นที่2ซึ่งมี Honda Jazz เป็นต้นแบบจนมาถึงรุ่นที่3ที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายด้วยดีไซน์สปอร์ตทันสมัยปัจจุบัน Honda City จำหน่ายใน55ประเทศทั่วโลกและมียอดจำหน่ายสะสมมากกว่า 2.2 ล้านคันนอกจากนี้ Honda City ยังได้รับรางวัลต่างๆอีกมากมายในหลายประเทศที่วางจำหน่ายการพัฒนา Honda City ในแต่ละรุ่นที่ผ่านมาเราได้ทำการศึกษาวิจัยผู้ขับขี่ในแต่ละภูมิภาคโดยทำการสัมภาษณ์และลงพื้นที่เพื่อสำรวจการใช้รถจริงเพื่อให้ทราบถึงความคาดหวังที่มีต่อรถ Honda City สำหรับคอนเซปต์หลักในการพัฒนา Honda City รุ่นใหม่ในครั้งนี้คือการต่อยอดการพัฒนา Honda City ไปอีกระดับหนึ่งเพื่อให้ Honda City ใหม่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่เกินกว่าความคาดหวังของการเป็นรถยนต์ซับคอมแพคโดยได้เพิ่มภาพลักษณ์ความเป็นสปอร์ตให้ความตื่นตาตื่นใจด้วยการออกแบบที่มีเสน่ห์ดึงดูดทุกสายตาขยายขนาดพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้กว้างขวางและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและมีความประหยัดน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งในรถยนต์ระดับเดียวกันดังนั้นคอนเซปต์หลักในครั้งนี้คือ Advanced Cool Stunner ในส่วนของดีไซน์ใช้คอนเซปต์ Exciting Edge Design ในการออกแบบ Edge ในที่นี้หมายถึง Human Center คือต้องการให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นศูนย์กลางโดยนำหลักความคิดMan Maximum Machine Minimum มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาสะท้อนถึง3คีย์เวิร์ดสำคัญคือ High Tech ที่แสดงถึงนวัตกรรมอันล้ำสมัยแต่สามารถใช้งานได้ง่าย High Tension ของโครงสร้างที่แสดงถึงพลังแห่งการขับเคลื่อน High Touch คือการใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อตอบสนองต่อประสาทสัมผัสทั้ง5จากแนวความคิด Exciting Edge Designนำไปสู่คอนเซปต์หลักในการออกแบบภายนอกที่เรียกว่า Sleek Cross Motion ผสานกับแนวคิด Man Maximum Machine Minimum จึงเป็นการออกแบบที่รวมเอาด้านหน้าที่โฉบเฉี่ยวและปราดเปรียวและด้านข้างที่ทรงพลังไว้ด้วยกันอย่างลงตัวดีไซน์ด้านหน้าให้ความโดดเด่นใน3จุดคือมุมด้านหน้าที่ลาดลงดีไซน์การชนออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์กระจังหน้าและไฟหน้าแบบ Solid Wingที่ให้ความล้ำสมัยไฟหน้าออกแบบให้มีความหรูหราล้ำสมัยและยังให้อารมณ์แบบสปอร์ตผลลัพธ์ที่ได้คือโฉมด้านหน้าที่หรูหราและโฉบเฉี่ยวดึงดูดทุกสายตาการออกแบบด้านข้างเน้นการใช้เส้นสายด้านข้างที่ลึกและคมชัดซุ้มล้อที่ดูแข็งแกร่งและทรงพลังส่วนการออกแบบด้านหลังจะเน้นลายเส้นที่ต่อเนื่องเชื่อมต่อไฟคู่ท้ายด้วยคิ้วฝากระโปรงเพิ่มความหรูหราและให้รถดูกว้างยิ่งขึ้นไฟท้ายแสดงถึงความหรูหราและแปลกใหม่แบบบริลเลียนท์คัททำให้รถโดดเด่นแม้ในขณะจอดนิ่งและยังเจิดจรัสยิ่งขึ้นเมื่อเปิดไฟในขณะวิ่งบนท้องถนน
มุมด้านข้างและด้านหลังของ Honda City ใหม่จึงดูกลมกลืนด้วยความหรูหราและแข็งแกร่งสำหรับการออกแบบภายในใช้คอนเซ็ปต์ Layered Floating Cockpit คือภายในห้องโดยสารที่มีหลายมิติสะท้อนถึงความทันสมัยมีการเลือกใช้วัสดุเปี่ยมคุณภาพทั้งยังให้ความสะดวกสบายในการใช้งานจุดเด่นของการออกแบบคือทัศนวิสัยที่โปร่งโล่งให้ความมั่นใจในการขับขี่คอนโซลด้านหน้าถูกออกแบบให้เชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันจนถึงคอนโซลกลางแบบ T-Zone ให้ความเรียบหรูของซีดานระดับพรีเมียมด้วยการจัดวางโครงสร้างตามแนวคิด Smart Dynamic and Smart Comfort เราได้เพิ่มระยะของฐานล้อให้ยาวขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ของห้องโดยสารแต่ยังคงรักษามิติภายนอกของรถแบบซับคอมแพคที่มีรูปทรงโฉบเฉี่ยวไว้ได้ในส่วนของการออกแบบการจัดวางภายในห้องโดยสารเรายังคงยึดแนวคิดหลัก Man Maximum และ Machine Minimum โดยสร้างพื้นที่ใช้สอยภายในที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะที่นั่งแถวหลังเพื่อให้ Honda City ใหม่กว้างขวางและสะดวกสบายเหนือกว่ารถในระดับเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่วางขากว้างมากขึ้นเทียบเท่าได้กับรถขนาดครอบครัวฝากระโปรงท้ายถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายรวมถึงขยายพื้นที่เก็บสัมภาระให้มีความจุมากยิ่งขึ้นสำหรับระบบทรงกำลัง Honda City ใหม่ใช้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร iVTEC ที่พัฒนาให้สามารถรองรับพลังงานทางเลือก E85เครื่องยนต์ iVTEC นี้ได้ปรับเปลี่ยนจังหวะการเปิดปิดวาล์วเป็นแบบ One Valve Deactivated เพื่อให้ได้แรงบิดสูงในรอบต่ำและกำลังสูงในรอบสูงพร้อมยังพัฒนาให้เครื่องยนต์มีน้ำหนักเบาและยังได้เพิ่มระบบเกียร์ CVT แบบใหม่ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ Earth Dreams Technology ที่ให้การส่งกำลังอันทรงประสิทธิภาพให้ความเร้าใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นและยังประหยัดเชื้อเพลิงเป็นเยี่ยมระบบช่วงล่างใช้ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระ Macpherson Strut พร้อมเหล็กกันโครงระบบกันสะเทือนหลัง Torsion Beam ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและการยึดเกาะถนนที่เป็นเยี่ยมด้านความปลอดภัย Honda City มีโครงสร้างตัวถัง G-Con และผ่านการทดสอบการชนจากทุกทิศทางให้ความมั่นใจในความปลอดภัยเทียบเท่ากับ Asian NCAP 5 ดาวส่วนพนักพิงศีรษะด้านหน้าออกแบบให้ช่วยผ่อนแรงกระแทกต่อศีรษะได้ด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแผงหน้าปัดและมาตรวัดได้รับการออกแบบให้ล้ำนำสมัยเพิ่มการแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดด้วยแถบไฟสีเขียวแผงควบคุมระบบเครื่องเสียงและระบบปรับอากาศเป็นแบบสัมผัสให้ความล้ำสมัยสะดวกสบายสูงสุดและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ด้วยกล้องสองภาพด้านหลังที่ปรับมุมมองได้3แบบเพิ่มความสุนทรีอีกขั้นด้วยระบบเครื่องเสียงที่มาพร้อมลำโพง8ตำแหน่งและช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ครบครันนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอันทันสมัยต่างๆอีกมากมายจากที่ผมกล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่าเป้าหมายของการพัฒนา Honda City ใหม่นี้คือการนำเสนอสิ่งที่เหนือกว่าเกินความคาดหวังของรถในระดับซับคอมแพคทีมวิศวกรของเราจึงทุ่มเทพัฒนาทุกองค์ประกอบอย่างเต็มความสามารถเราจึงมั่นใจว่า Honda City ใหม่นี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าชาวไทยอย่างแท้จริง City is number one จากความมุ่งมั่นนะคะและทุ่มเทของทีมพัฒนา Honda City ใหม่นี้นะคะจึงทำให้วันนี้เรามียนตรกรรมที่เพียบพร้อมในทุกๆด้านนับเป็นมิติใหม่ของยนตรกรรมที่ไม่หยุดแค่คำว่าที่สุดเป็นยนตรกรรมที่เกินความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างแท้จริงนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณสมภพปฏิภาณธาดาผู้จัดการส่วนงานการตลาดบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดกล่าวถึงมิติใหม่ของยนตรกรรมที่ไม่หยุดแค่คำว่าที่สุดว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะWe'll be right back.
ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับหัวหน้าทีมวิศวกรพัฒนาได้กล่าวไว้ว่านะครับ Honda City ใหม่นี้จะเป็นยนต์กรรมที่สร้างมาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่าความเป็นรถซับคอมแพคนะครับและสามารถตอบสนองได้เกินความต้องการหรือเกินความคาดหวังของลูกค้านะครับผมจะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นะครับกล่าวสรุปถึงจุดเด่นของ Honda City ใหม่อีกครั้งนึงนะครับอันดับแรกก็คือ Beyond the Class นะครับด้วยดีไซน์รูปลักษณ์การออกแบบทั้งภายนอกและภายในที่ให้ความหรูหราความพรีเมียมเหนือระดับความเป็นรถซับคอมแพคและภายในห้องโดยสารที่หรูหรากว้างขวางให้ความสะดวกสบายเกินคลาสนะครับ Excellent Performance นะครับก็คือสมรรถนะการขับเคลื่อนที่ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ IV Tech 1.5 ลิตรให้กำลังแรงม้าถึง117แรงม้าประสานกับระบบเกียร์ CVT ใหม่ที่ให้การขับขี่ที่เร้าใจและก็ประหยัดพลังงานร่วมด้วยระบบช่วยการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันที่เราเรียกว่า Eco Assist อีกทั้งยังสามารถรองรับพลังงานทางเลือก E85 ได้ด้วยอันดับที่3ก็คือมาตรฐานความปลอดภัยนะครับที่ให้ความมั่นใจตลอดทุกเส้นทางการเดินทางเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ที่มีครบในทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว VSA หรือระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันถุงลมคู่หน้าอุปกรณ์เหล่านี้คืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในทุกรุ่นนะครับเพิ่มเติมด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ล้ำสมัยในสำหรับรถในระดับพรีเมียมอาทิเช่นกล้องส่องภาพด้านหลังที่สามารถปรับมุมมองได้ถึง3แบบถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะและม่านถุงลมด้านข้างอันดับที่4ก็คือ Total Control Technology ซึ่งได้แก่เทคโนโลยีการควบคุมอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงหน้าที่หน้าจอเป็นระบบสัมผัสขนาด7นิ้วระบบเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมด้วยแผงควบคุมแบบสัมผัสที่ให้ความหรูหราและสะดวกในการใช้งานและพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันที่ให้คุณสามารถควบคุมทุกสิ่งได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสสำหรับ Honda City ใหม่นี้นะครับเรามีด้วยกันทั้งหมด6รุ่นได้แก่รุ่น SMT SAT V V+ SV และจนถึงรุ่นท็อปคือ SV+โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นล่างก็คือ 550,000 บาทจนถึง 749,000 บาทในรุ่น SV Plus ที่มาพร้อมด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยระดับพรีเมียมอาทิถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะและถุงลมม่านถุงลมด้านข้าง Honda City ใหม่นี้มีสีให้เลือกทั้งหมด7สีนะครับโดยมี2สีใหม่ล่าสุดก็คือสีน้ำเงิน Brilliant Sporty Blue และสีน้ำตาล Golden Brown เราตั้งเป้าการจำหน่าย Honda City ใหม่นี้ไว้ที่ 60,000 คันภายใน1ปีครับจากจุดเด่นทั้งหมด4ด้านคือ B E S T ที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นำไปสู่คอนเซปต์การโฆษณาที่เราใช้ชื่อว่า Be Your Best ไม่หยุดที่คำว่าที่สุดซึ่งคอนเซปต์นี้เนี่ยสามารถสะท้อนได้ทั้งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ขณะเดียวกันก็สามารถสะท้อนถึงอินไซต์ของกลุ่มลูกค้าได้ในเวลาเดียวกันนะครับกล่าวคือในเรื่องในด้านของ product สามารถสะท้อนให้เห็นถึงรถยนต์ Honda City ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลาขณะเดียวกันก็สามารถสะท้อนถึงบุคลิกหรืออินไซต์ของกลุ่มลูกค้า Honda Cityที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายอีกขั้นของชีวิตจากคอนเซปต์ Be Your Best เราได้นำมาถ่ายทอดผ่านมิวสิกวิดีโอและภาพยนตร์โฆษณาที่จะบอกเล่าเรื่องราวของคนสองคนที่อาจจะดูเหมือนว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายชีวิตของตัวเองที่แตกต่างกันแต่จริงๆแล้วนะครับเขาทั้งสองคนนั้นมีแรงผลักดัน
และมีจุดหมายปลายทางร่วมกันโดยที่เขาทั้งสองคนไม่รู้ตัวนะครับเรื่องราวของเขาทั้งสองคนจะเป็นเช่นไรขอเชิญทุกท่านรับชมไปพร้อมๆกันขอบคุณครับสองเราท่ามกลางแสงดวงดาวเมื่อลมหนาวพัดมาแต่ขอบฟ้านั้นยังดูห่างไกลเหลือเกินมีเพียงแสงดาวนำทางแม้ดาวหมดฟ้าเรายังมีรักนำทางไปหากฉันและเธอมีจุดหมายที่เดียวกันเราสองคนได้บ่อยบินไปไม่เจอกันนานตรงขอบฟ้าจะไกลสักกี่ล้านไมล์แค่เรามีกันไม่ว่าจะนานสักเพียงใดจะไปถึงซึ่งดวงดาวแม้ดาวหมดฟ้าเรายังมีรักนำทางไปหากฉันและเธอมีจุดหมายที่เดียวกันเพราะว่าฉันและเธออยากจะบินไปยังฟ้าขอบฟ้าฟ้าจะแสนกว้างใหญ่อาจจะไกลสักกี่ล้านไมล์แต่เรานั้นไม่หวั่นไหวCity. Be your best. มีเพียงสองเราท่ามกลางแสงดวงดาวเมื่อลมหนาวพัดมาแต่ขอบฟ้านั้นยังดูห่างไกลเหลือเกินมีเพียงแสงดาวนำทางแม้ดาวหมดฟ้าเรายังมีรักนำทางไปหากฉันและเธอมีจุดหมายที่เดียวกันเราสองคนได้บ่อยบินไปไม่เจอกันนานเลยนะตรงขอบฟ้าจะไกลสักกี่ล้านไมล์แค่เรามีกันไม่ว่าจะนานสักเพียงใดจะไปถึงซึ่งดวงดาวแม้ดาวหมดฟ้าเรายังมีรักนำทางไปหากฉันและเธอจุดหมายที่เดียวกันเพราะว่าฉันและเธออยากจะบินไปยังฟ้าไกลได้ไปถึงซึ่งขอบฟ้าฟ้าจะแสนกว้างใหญ่อาจจะไกลสักกี่ล้านไมล์แต่เรานั้นไม่ว
ันไว้City. Be your best. ขอเรียนเชิญผู้บริหารจาก Honda ขึ้นถ่ายภาพกับ Honda City ใหม่ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะลูกบัวรจนนท์กระจ่างวงค่ะวันนี้นะคะลูกบัวจะพาทุกท่านค่ะไปพบกับ Honda City Generation ที่4นะคะที่ได้รับการพัฒนามาจากแนวคิด Advanced to Stunner สู่อีกขั้นแห่งความสำเร็จที่สะท้อนตัวตนที่ไม่หยุดแค่คำว่าที่สุด Be Your Best ฟังอย่างนี้แล้วนะคะหลายๆท่านคงอยากจะเห็นแล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
และที่อยู่ด้านหน้าลูกโบตรงนี้นะคะก็คือ Honda City ใหม่ที่ทุกคนรอคอยค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับรูปลักษณ์ภายนอกนะคะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าว่าแค่แวบแรกที่เห็นเนี่ยก็สัมผัสได้เลยถึงดีไซน์ที่โดดเด่นโฉบเฉี่ยวแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนะคะกับการออกแบบด้านหน้าด้วยกระจังหน้าดีไซน์พิเศษด้านข้างที่เน้นการใช้เส้นสายที่ลึกและคมชัดด้านหลังจะเน้นลายเส้นที่ต่อเนื่องเชื่อมต่อไฟคู่ท้ายด้วยคิ้วฝากระโปรงเพิ่มความหรูหราและทำให้รถดูกว้างขึ้นส่วนไฟท้ายดีไซน์ใหม่หรูหรากว่าเดิมโดดเด่นและยังเพิ่มความสปอร์ตด้วยการติดตั้งเสาอากาศแบบครีบฉลามอีกด้วยค่ะมาต่อที่ภายในกันบ้างดีกว่านะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกถึงพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางโออาร์และดูทันสมัยค่ะเบาะนะคะให้ความรู้สึกนุ่มน่านั่งค่ะส่วนการดีไซน์คอนโซลนะคะยังเน้นที่ความสะดวกสบายในการใช้งานทุกส่วนเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่า T-Zone นะคะให้ความเรียบหรูแบบพรีเมียมของซีดานนั่นเองนะคะส่วนพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังออกแบบให้กว้างขึ้นพร้อมด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วแบบ Advanced Touch รองรับการเชื่อมต่อภาพและเสียงผ่าน HDMI และระบบการสั่งการด้วยเสียง Siri นั่นเองนะคะระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ One Push Ignition System ซึ่งให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับ Honda City ใหม่ยังใส่ใจอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยทราบมาว่า Honda City ใหม่นี้นะคะมีแอร์แบ็กให้ถึง6ตำแหน่งซึ่งมากที่สุดในรถระดับเดียวกันเลยเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยระบบป้องกันล้อล็อกช่วยให้การบังคับพวงมาลัยเมื่อต้องการเบรกกระทันหันระบบควบคุมการทรงตัวเพิ่มการยึดเกาะถนนและระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันพร้อมกล้อง2ภาพด้านหลังปรับมุมมองได้ถึง3ระดับอีกด้วยค่ะและมาถึงสิ่งที่หลายท่านอยากทราบนะคะว่าสมรรถนะของ Honda City ใหม่นี้จะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเจเนอเรชันที่4นี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรกำลังสูงสุด117แรงม้าเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ใหม่ที่รองรับพลังงานทางเลือก E85 และยังมาพร้อมกับระบบ Eco Coaching ช่วยควบคุมเครื่องยนต์ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วยอย่างที่เห็นมาพร้อมกับ2สีใหม่ค่ะคือสีน้ำเงิน Brilliant Sporty Metallic และสีน้ำตาล Golden Titanicจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนายนตรกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดในทุกด้านจึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า Honda City จะเป็นยนตรกรรมที่มาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถยนต์ในระดับเดียวกันค่ะและถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำนะคะในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลด้วยค่ะท่านใดที่สนใจกับ Honda City ใหม่นะคะขอเชิญสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ www.honda.co.th/city ค่ะ